ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุไวท์ฮาร์ตสถานีวิทยุเมจิกเวฟและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะ 90.0 เมกะเฮิรตซ์นะคะถ้าจำไม่ผิดต้องขออภัยด้วยไม่ได้จดมาสักทีหนึ่งนะคะต้องขออภัยจริงๆนะคะก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่รายการธรรมวลีมาดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะวันนี้ฝนตกเย็นฉ่ำไปหมดเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้ท่านญาติธรรมที่เข้ามาหรือท่านญาติธรรมที่เปิดเทปทีหลังนะคะคงจะเห็นโยคีนะเดินกลางร่มกันเมื่อเช้าก็อากาศเย็นๆนะคะวันพระผ่านมาทั้งหมด8สัปดาห์นะคือ2เดือนแล้วหลังจากนี้ไปอีก1เดือนคือเวลาที่เหลืออยู่ของพรรษานี้ค่ะท่านญาติธรรมท่านใดที่อธิษฐานจิตเอาไว้ในการทำสิ่งดีๆให้กับตัวเอง3เดือนที่มีเวลาจำกัดแล้วทำสำเร็จมา2เดือนแล้วก็ต้องขออนุโมทนาสาธุนะคะก็เป็นการเริ่มต้นทำอะไรที่มีสัจจะในระยะสั้นๆจาก3วัน7วัน15วัน1เดือน3เดือนแบบเนี้ยตั้งสัจจะแล้วก็เพิ่มความยากเพิ่มเวลาทำไมเราถึงต้องตั้งสัจจะทำไมเราถึงต้องเพิ่มความยากแล้วมันได้อะไรพอระยะเวลามันยาวขึ้นเนี่ยพอเราเจออุปสรรคไอ้สัจจะเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีวิธีจัดการกับอุปสรรคโดยที่เราเนี่ยจะไม่ถอยแต่ถ้าเกิดเราไม่ตั้งสัจจะอะไรไว้เนี่ยพอเรามีอะไรเข้ามาเราก็จะเปลี่ยนใจไปเรื่อยๆอ่ะความมั่นคงที่มันจะเกิดขึ้นกับจิตใจของเราที่ถูกฝึกมาดีแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งสัจจะบ่อยๆมันล้มแล้วก็ตั้งใหม่อย่าไปคิดว่าล้มแล้วเราเลิกตั้งอย่าไปคิดอย่างนั้นล้มแล้วตั้งสัจจะใหม่ล้มแล้วตั้งสัจจะใหม่ค่ะท่านญาติธรรมนะคะถ้ามันไม่สำเร็จก็แสดงว่ามันต้องทำใหม่สิ่งนึงสำหรับตัวเองในการสร้างบารมีที่ผ่านมาก็คือถ้าไม่สำเร็จไม่เลิกถ้าไม่สำเร็จไม่เลิกแต่หลายคนเนี่ยมักจะใช้วิธีการคือเมื่อไม่สำเร็จแล้วเลิกมันก็จึงทำอะไรไม่สำเร็จอ๋อคุณตุ้ยอธิษฐานงดเหล้า3เดือนจะครบโอ้อนุโมทนาบุญค่ะดีมากๆเลยนะคะมันจะมีอุปสรรคเนี่ยอย่างคุณตุ้ยเนี่ยบางคนก็เพราะปกติจะเห็นวายเห็นอะไรเพราะอยู่ต่างประเทศเนาะก็พอถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนก็คุณตุ้ยไปทานกันไปดื่มกันมีงานนี้โหเสียดายจังเลยออกสักวันนึงไม่ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็แพะขาไอ ตัวเล็กนะคะก็คือมันก็จะมีมารมาดนมาลองใจมารที่น่ากลัวที่สุดก็คือมารแห่งความสุขหรือมันไม่ได้ทุกข์อ่ะถ้ามารเนี่ยมันทุกข์เนี่ยมันก็จะไม่ยากในการที่เราจะปฏิเสธแต่มารที่มันเป็นความสุขเนี่ยคือมันขัดขวางเจตนาของเราเนี่ยหรือขัดขวางสัจจะของเราเนี่ยมันจะทรมานมากสำหรับคนที่รักษาสัจจะพอเราตั้งใจว่าเราจะไม่กินเหล้าเข้าพรรษาใช่ไหมคะปรากฏว่าเพื่อนรักด้วยนะอย่างเงี้ยเพื่อนรักมาชวนไปด้วยกันกับฉันหน่อยดิฉันเหงาฉันต้องการเพื่อนอุ้ยขยับนิดนึงค่ะฝนแรงนะขออนุญาตขยับนะในตัวเล็กกัดล่มแล้วเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยดูข้างหลังสนไหมสนไหมนั่นนะคะคือเมื่อมันเกิดความเหงาขึ้นมาเนี่ยเพื่อนก็บอกเอาเธอช่วยฉันหน่อยสิฉันเหงานะฉันอยากจะมีเธอเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่า
เราก็จะอดยากมากอันนี้แหละถ้าเธอไม่ไปกินกับฉันอ้าวมากัดชายประถุงแทนถ้าเธอไม่ถ้าเธอไม่กินกับฉันเนี่ยฉันจะเสียใจมากเลยฉันขอเธอวันนึงไม่ได้เหรออะไรเงี้ยยิ่งเป็นฝรั่งเขาก็ไม่เข้าใจว่าอะไรคือวันพระอะไรคืออดเหล้าอดไปเพื่ออะไรได้อะไรขึ้นมามันจะมีการอธิบายโอ้โหมันจะมีการอธิบายที่ยากมากเลยออกมาให้ดูหน่อยอยากออกมามากเลยเคลียร์จังเลยอ่ะโอ้โหเคลียร์จังเลยนะคะอ่อนอ่อนอ่อนละทวยไม่ถ้าเกิดไปอุ้มขึ้นมาเนี่ยจะเคลียร์อยู่ข้างล่างเนี่ยแหละค่ะกระโดดขึ้นมาอยู่ตลอดนะคะนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อเราตั้งสัจจะเอาไว้แล้วเนี่ยพอเราสามารถที่จะผ่านนะผ่านสัจจะที่เราตั้งไว้ได้เนี่ยมันจะเกิดความภูมิใจแล้วหัวใจของเราเนี่ยมันจะต่อสู้กับอุปสรรคเป็นนะมันจะต่อสู้กับอุปสรรคเป็นแบบนั้นนะคะเดี๋ยวเอาท่านวางก่อนเลอะไปหมดเลยค่ะถ้าไม่เอาวางก็ถ้าไม่อุ้มขึ้นมาก็จะเขี่ยไม่ยอมเลิกนะคะอุ้มซะหน่อยก็หายละอย่างเงี้ยนะคะก็ทีนี้เนี่ยการตั้งสัจจะอย่างพี่ต๋อมพี่หน่อยตั้งสัจจะ2อย่างเลยนะคะนะก็คือพี่หน่อยเนี่ยโอนเงินปัจจัยถามว่าระหว่างการมอบเงินก้อนหนึ่งเลยกับการโอนปัจจัยทุกวันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงโอนปัจจัยทีเดียวเลยเนี่ยก้อนหนึ่งเลยเนี่ยมันก็ได้บุญโอนทีละทุกวันทุกวันก็ได้บุญมันได้ความสม่ำเสมอบางทีเนี่ยการที่เราทำทุกวัน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 เนี่ยจิตมันเป็นบุญใหม่ทุกวันแต่เราต้องขยันไงบางคนก็เอ้ยไม่มีเวลาเอาไปเลยก้อนหนึ่งจบแล้วอะไรก็ได้บุญเหมือนกันไอ้บุญตรงที่มันสำเร็จแต่มันได้เหมือนกันแต่ความพยายามหรือการฝึกฝนน่ะไอ้ตรงที่มันทุกวันทุกวันเนี่ยมันคือฝึกฝนนะมันคือฝึกฝนไปมาในพี่หน่อยเนี่ยมีพี่นาเป็นเพื่อนรักอยู่ในเมืองไทยตัวเองมองตรงนี้มากกว่าว่ามีเพื่อนรักอยู่ในเมืองไทยให้เพื่อนช่วยโอนให้เพราะอยู่ต่างประเทศโอนไม่สะดวกเพื่อนต้องโอนให้ทุกวันไปมาพี่นาเนี่ยได้อานิสงส์กับพี่หน่อยไปด้วยคือได้ทำบุญทุกวันอะช่วยเป็นธุระให้พี่หน่อยก็เลยกลายไปว่าได้บุญด้วยกันอย่างพี่ต๋อมเนี่ยตอนนี้2เดือนละมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะที่เราจะทำอะไรทุกวัน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 ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่เราทำประจำบางทีมันก็มีเรื่องยุ่งๆอะไรต่ออะไรเนี่ยต่างกันมากมายเหลือเกินนะคะแต่ว่าเราทำยังไงที่เราจะรักษาคำพูดของเราเอาไว้ได้ซึ่งตอนนี้ตัวเองอ่ะก็ยังรู้สึกว่าบางทีมันรักษายากเลยเพราะว่าพอกิจกรรมมันเยอะๆแล้วเนี่ยมันทำให้มันต้องต่อสู้อ่ะไอ้ตัวกิจกรรมเนี่ยมันกลายเป็นอุปสรรคแต่มันก็คือได้บุญนะแต่มันเป็นอุปสรรคของสัจจะทำยังไงให้มันไปด้วยกันได้ใช่ค่ะมันจะได้วิริยะความแตกต่างของการทำทุกวันทุกวันมันจะได้ตัววิริยะจิตที่มันทำทุกวันทุกวันเนี่ยมันจะได้ตรงนี้อันนี้คือกุศลที่พูดไปทั้งหมดทุกวันทุกวันไม่ว่าจะเป็นความอดทนไม่ว่าจะเป็นวิริยะเนี่ยมันเป็นชื่อของกุศลมันเป็นชื่อของกุศลไงถ้าเรามีพวกนี้อยู่ในหัวใจเนี่ยอกุศลทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมาไม่ได้ที่อกุศลมันเข้ามาในหัวใจของเราได้แล้วเราเป็นทุกข์เนี่ยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะรักษากุศลเอาไว้ได้กุศลเนี่ยมันเป็นชื่อของความสุขอันแค่เรามีสัจจะเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนเคยคิดอยู่เรื่องหนึ่งว่าเนี่ยเราทานมังสวิรัตทานมังสวิรัตมาตั้งแต่ปี39ตอนนี้ก็64ก็ประมาณ25ปีแล้วเขา25ปี24ปีบุญอย่างอื่นเนี่ยถ้ามันนึกไม่ถึงจริงๆแต่บุญที่มันมีความมั่นใจมันมีความภูมิใจมันฝังอยู่ในใจของเราที่เรารู้สึกว่ามันใช่เนี่ยมันคือบุญอันเนี้ยมันไม่ใช่บุญจากการไม่กินเนื้อสัตว์นะแต่มันเป็นบุญของการที่เราใช้หัวใจของเราเนี่ย
ต่อสู้กับกิเลสของเราเราต้องอดทนต่อความอยากเราต้องอดทนต่อความต้องการสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องฝึกอะถ้าคนเราเนี่ยไม่ได้ลงมือด้วยตัวเองเนี่ยใช้คำพูดอย่างเดียวแล้วประเมินคนอื่นเนี่ยตามความเข้าใจเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เลยว่าสิ่งที่คนอื่นเขาทำเนี่ยมันเป็นยังไงระยะเวลา 24-25 ปีเนี่ยกับใจที่มันไม่ได้กับใจที่มันไม่ได้ถูกฝึกมาเนี่ยหรือไม่ได้ลงมือทำด้วยตัวเองเนี่ยจะไม่มีทางเข้าใจเลยจะไม่มีทางเข้าใจเลยว่าสิ่งต่างๆที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีคุณค่าแค่ไหนแต่ถ้าเกิดคนที่ทำอยู่เนี่ยแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆเนี่ยการอธิษฐานไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยถ้าเกิดคนไม่ได้ปฏิบัติคนไม่ได้ลงมือทำเองเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าไอ้ความภูมิใจที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่การไม่กินเนื้อสัตว์แต่มันคือความภูมิใจของการผ่านอุปสรรคมันเป็นความภูมิใจของสัจจะบารมีที่เราสร้างแต่ทีนี้เนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกนิดนึงว่าธรรมวลีเนี่ยไม่ได้กินเนื้อสัตว์ก็จริงแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยอย่างปรุงอาหารเนี่ยก็มีเหมือนกันนะที่แตะรสชาติของอาหารเนี่ยเพื่อที่จะเช็คว่ามันได้ไม่ได้แต่ไอ้ตัวเนื้อสัตว์เลยจริงๆเลยเนี่ยไม่เคยทานเลยแต่ว่าถ้าเกิดจะไปกินน้ำแกงมาซดน้ำแกงไปกินอาหารที่อื่นอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ถึงขนาดนั้นที่แบบเรียกว่าเจเขียเนี่ยตัวเองก็ไม่ถึงขนาดเจเขียไม่ถึงขนาดแบบว่าน้ำมันแล้วกินน้ำต้มกระดูกอะไรเงี้ยแล้วกินไม่กินแต่ตอนทำอาหารเนี่ยตัวเองคิดว่ามันเป็นการถวายพระมันเป็นการมอบสิ่งที่ดีๆมอบสิ่งที่ปราณีตให้กับคนเนี่ยเราก็เลยมีความจำเป็นเหมือนกันในการที่จะต้องแตะรสชาติดูว่ามันได้หรือไม่ได้อันนี้ก็ต้องบอกตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าอุ๊ยอาจารย์ธรรมวุฒิเก่งจังเลยไม่กินเนื้อสัตว์แล้วทำอาหารเนื้อสัตว์ให้กับคนอื่นได้อย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเราก็กลายเป็นสร้างภาพก็เลยต้องบอกกับท่านญาติธรรมทุกท่านที่ฟังอยู่ว่ามันเป็นแบบนี้ไม่กินเนื้อสัตว์ก็คือไม่ได้เอาเนื้อเข้ามากินหรือไม่ได้สดน้ำแกงไม่ได้อะไรไม่ได้เขี่ยอะไรทั้งนั้นยกเว้นตอนทำอาหารอาจจะแตะลิ้นดูเช็คความเค็มความหวานเพราะว่าเราต้องให้สิ่งที่ปานนี่อันนี้ก็คือมีอยู่นะมีอยู่เอาเท่าที่ได้ไม่ได้คิดว่าใครจะต้องมานั่งชื่นชมเราว่าโหเราเก่งสุดยอดเลยอะไรเงี้ยไม่เอาเท่าที่เราคิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วมันภูมิใจจบคือคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยที่เรามีความทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ความทุกข์เพราะว่าการทำความดีแต่มันเป็นความทุกข์ของการทำความดีแล้วมันไม่ได้รับคำชื่นชมแต่ถ้าเราไม่ได้หวังความชื่นชมจากใครในการทำความดีเนี่ยมันไม่มีทางมีความทุกข์หรอกเพราะว่าความดีมันเป็นชื่อของความสุขได้แค่ไหนเอาแค่นั้นก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับหลายๆท่านที่เราคุยกันเรื่องตอนเข้ารายการสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่สวัสดีทุกๆท่านนะคะที่เราเข้ามาใหม่เนี่ยก็คือเราพูดถึงเรื่องของเวลาของพรรษานี้ที่เหลืออยู่เมื่อก่อนเนี่ยตัวเองก็ก่อนที่จะทานมังสวิรัติมา24-25ปีเนี่ยเมื่อก่อนก็เริ่มต้นจาก3วัน7วันบ่อยๆ3วันบ่อยๆ7วันบ่อยๆเพิ่มมาเป็น15วันเพิ่มมาเป็น1เดือนเพิ่มมาเป็น3เดือนเพิ่มมาเป็น7เดือนเพิ่มมาเป็น9เดือนเพราะฉะนั้นเวลาที่เพิ่มทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ใน25วัน25ปีนะมันก่อนนั้นอีกคือจริงๆแล้วเริ่มเข้าสู่วงการทานมังสวิรัติเนี่ยมาตั้งแต่อายุ23 22 23 22 23นี่เริ่มทานมังสวิรัติแล้วนะทานแบบ7วัน15วันอันนี้มันยังไม่ได้คิดนะยังไม่ได้คิดที่นับ25ปีเนี่ยคือนับจากวันที่ตัดสินใจทานตลอดมั่นใจแล้วว่า
สิ่งที่ทำมาเนี่ยมันทำได้นะคะมันทำได้แล้วก็เลยตัดสินใจเลยว่าทำอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าเราทำได้เนี่ยเราก็เลยตัดสินใจว่าเราทำมันต้องเช็คตัวเองให้มันมั่นใจอ่ะเพราะฉะนั้นความดีทุกอย่างที่ท่านกำลังทำอยู่แล้วตั้งสัจจะเนี่ยบุญที่เราได้เนี่ยอย่างที่ตัวเองพูดถึงเรื่องของการไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยมันไม่ใช่บุญที่ได้จากการไม่ทานเนื้อสัตว์แต่มันเป็นสัจจะบารมีสัจจะบารมีที่เราตั้งอ่ะอันเนี้ยมันคือความภูมิใจพอเราตั้งสัจจะบารมีอันนี้ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นคนดีซะเลยทีเดียวแต่ไอ้สัจจะบารมีเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นคนดีสัจจะบารมีเนี่ยจะทำให้เราเป็นคนดีเพราะจิตของเราเนี่ยมันถูกฝึกมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่เจนนะคะสัจจะบารมีเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นของการทำความดีถ้าเราเริ่มต้นอย่างเช่นการรักษาศีลเนี่ยก็เป็นสัจจะบารมีนะคะหรือการตั้งใจทำอะไรที่มันเป็นความดีก็เป็นสัจจะบารมีอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้คุณตุ้ยบอกงดเก่งมากนะความจริงเห็นคุณตุ้ยเนี่ยโพสต์มันมีแก้วตลอดคราวนี้บอกว่า3เดือนไม่ใช่ธรรมดานะคะ3เดือนเผลอๆพอออกไปแล้วปุ๊บเนี่ยกลับไปในการเข้าไปดื่มใหม่เนี่ยบรรยากาศของการดื่มเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปอารมณ์ของเราเนี่ยที่เราสะสมเราทำบุญเราสร้างบารมีอย่างต่อเนื่องมาตลอดพรรษาเนี่ยแล้วเรากลับไปดื่มใหม่นะความรู้สึกของการดื่มเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมละมันจะมีอะไรพิเศษออกมาจากความรู้สึกนั้นซึ่งเราอาจจะไม่เคยรู้เพราะเราทิ้งมันมานานพอเราทิ้งมันมานานปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวพลังที่มันเป็นสติเนี่ยมันเยอะไอ้ตัวพลังที่มันเป็นบารมีหลายอย่างจะเยอะวันนึงเนี่ยเราจะเห็นคุณค่าของมันว่าเอ้ยเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเงินซื้อมันทำในอื่นก็ได้อันนี้ก็ได้ไปมามันจะลดโดยธรรมชาติของมันเองโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปฝืนใจเลิกเลยเป็นแบบนั้นอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยหรือธรรมวลีเนี่ยเมื่อสมัยเป็นวัยรุ่นเนี่ยไปเที่ยวกับเขาก็ดื่มนะนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าพอถึงจุดนึงแล้วเนี่ยมันพอมันไม่ได้เห็นถึงประโยชน์มันก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่อาหารของเราอ่ะมันออกมาแบบนี้ปุ๊บมันเห็นคุณค่ามันจะเทียบเคียงมันจะอะไรปุ๊บเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาอธิษฐานเลิกหรืออะไรเลยวันนึงถ้าเราใจของเราเนี่ยมันไปมุ่งเนี่ยเช่นตอนนี้คุณตุ้ยเนี่ยทําบุญไปกับคุณหมอเก่งช่วยงานนู่นงานนี่กับคุณหมอตลอดเวลาเนี่ยจิตพอมันมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันอยากจะเอาสิ่งที่มีอยู่คือปัจจัยเนี่ยไปทําอย่างอื่นมากกว่าละยอมว่าลดอันนี้สักหน่อยนึงว่าเอาไปทำแบบนี้ดีกว่ามันค่อยๆลดโดยธรรมชาติเพราะว่าจุดหมายเนี่ยชีวิตมันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนจุดหมายชีวิตของเราอาจจะมีอย่างนึงแต่ตอนนี้จุดหมายชีวิตเราเปลี่ยนไปเราจะให้ความสัมพันธ์กับจุดหมายชีวิตเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยอย่างที่เราพูดกันเมื่อวานว่าพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องของสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกขังทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อสังขารทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงเนี่ยแม้กระทั่งความดีเองเนี่ยที่เราทำอยู่เนี่ยถ้าเราไม่มีวิริยะถ้าเราไม่มีสัจจะเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะรักษาความดีเอาไว้ได้ไอ้ตัววิริยะเนี่ยมันคือตัวรักษาความดีมันสามารถที่จะรักษาความดีดังนั้นเนี่ยสัมมาประธาน4จึงเป็นองค์คุณธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงให้เราเนี่ยถืออันนี้เอาไว้เพราะว่าสัมมาประธาน4เนี่ยคือการที่เราเนี่ยมีความเพียรในการกำจัดกิเลสที่มันมีอยู่การกำจัดกิเลสที่มีอยู่เนี่ยกำจัดแบบไหนในพุทธศาสนาอย่างเช่นเรากำลังมีความอยากอยู่แล้วเรามีสติอยู่กับความอยากนั้นสติที่รู้ไปในความอยากสติที่รู้ไปในความโกรธสติที่รู้ไปในความโลภทั้งหมดทั้งสิ้นเนี้ยเขาเรียกว่าการกำจัดกิเลสอย่างพุทธศาสนา
ที่เป็นวิปัสสนาสติมันไปรู้แล้วมันไปหยุดกิเลสโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเราไม่ต้องไปบังคับให้มันหายไอ้ตัวรู้นั่นน่ะมันคือความพยายามในการกำจัดกิเลสแล้วแล้วเมื่อเรามีตัวรู้มีตัวรู้อย่างต่อเนื่องไอ้ตัวรู้เนี้ยที่เป็นวิปัสสนาเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญญาที่มีพลังเมื่อมันเป็นปัญญาที่มีพลังแล้วเนี่ยมันจะป้องกันกิเลสใหม่ที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดกิเลสใหม่เกิดขึ้นไม่ได้กิเลสเก่ากำลังอ่อนลงเรานึกถึงพายุ depressionเรานึกถึงพายุต่างๆที่มันเกิดขึ้นมามันมีพายุอ่อนตัวลงมันไม่สามารถทำลายสิ่งแวดล้อมไม่สามารถทำลายบ้านเรือนไม่สามารถทำลายธรรมชาติได้เพราะว่ามันอ่อนตัวลงกิเลสมันก็เป็นแบบนั้นกิเลสเนี่ยเมื่อมันเจอสติเข้าไประลึกรู้เนี่ยมันก็จะอ่อนกำลังลงกิเลสที่มีอยู่ก็ค่อยๆลดลงกิเลสที่จะเกิดใหม่มันก็ไม่สามารถก่อตัวเกิดขึ้นได้นะแล้วในเวลาเดียวกันในขณะที่กิเลสเนี่ยมันลดลงเนี่ยนั่นหมายถึงว่ากุศลมันกำลังเพิ่มขึ้นเพราะว่าสติมันกำลังเกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆปัญญามันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆสติมันเกิดขึ้นเรื่อยๆเมื่อสติมันเกิดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่มันสติเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเรียกว่ากุศลที่ยังไม่ได้เกิดกุศลที่มีอยู่ก็มีอยู่เหมือนเดิมรักษากุศลเอาไว้แล้วเมื่อสติมันมีกำลังมากๆมันก็กลายเป็นปัญญากุศลที่ไม่เคยเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นคือปัญญานี่แหละที่เรากำลังพูดถึงเรื่องของวิริยะบารมีสัจจะบารมีเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือการรักษาความดีหลายท่านสงสัยว่าในเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมาอนัตตาในเมื่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีสังขารปรุงแต่งเนี่ยมันไม่เที่ยงแล้วอะไรล่ะที่จะเป็นตัวรักษาความดีอันนั้นเอาไว้ได้ก็ในเมื่อมันไม่เที่ยงอะพระพุทธเจ้าตรัสแล้วว่ามันไม่เที่ยงดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดพระพุทธเจ้าก็ตรัสเตือนอีกก่อนที่พระองค์จะทรงปรินิพพานว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าความดีเนี่ยมันก็เป็นสังขารเหมือนกันไอ้เจ้าความชั่วเนี่ยมันก็เป็นสังขารเหมือนกันแต่สิ่งที่มันจะรักษาความดีเอาไว้ได้ก็คือความเพียรสิ่งที่มันจะรักษาความดีไว้ได้ก็คือสัจจะสิ่งที่มันจะรักษาความดีไว้ได้ก็คือความอดทนถ้าเรามีสัจจะถ้าเรามีความอดทนถ้าเรามีความเพียรเรามีจุดหมายเรียกว่าอธิษฐานบารมีเรามีปัญญาเรามีความเข้าใจนี่แหละคือคุณธรรมของพระโพธิสัตว์นะคะที่พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านสามารถที่จะรักษาความดีของท่านมาจนถึงเป็นพระพุทธเจ้าเราเองก็สามารถที่จะรักษาความดีได้เหมือนกับพระโพธิสัตว์เดี๋ยวก่อนนะคะแป๊บนึงนะคะแหมมานอนหลับอยู่แถวนี้หมดเลยหมาน้อยหมาใหญ่ฝนสาดค่ะนี่ค่ะนอนอยู่นี่ค่ะหลับแล้วค่ะนอนอยู่ใกล้ๆนะคะที่ขยับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองไม่ได้กลัวฝนนะแต่ว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นโทรศัพท์มือถือของญาติธรรมซึ่งนำโดยคุณลำมพลเนี่ยพากันช่วยกันซื้อเพื่อที่จะมาทำงานเพื่อพุทธศาสนาถึงเราจะไม่ได้ซื้อเองเนี่ยมันก็ต้องรักษากลัวว่ามันจะชื้นกลัวว่ามันจะเปียกมันตรงนี้เนี่ยรอบตรงนี้หลังคามันมีอยู่นิดเดียวก็เลยกลัวว่ามันจะเสียหายที่ขยับเนี่ยขยับเพื่อรักษาของนะไม่รักษาตัวเนี่ยโทรศัพท์มันจะเปียกนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญจริงๆเรียกว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ผู้ที่ทำบุญมาก็ได้บุญตลอดนะ
เพราะว่าทั้งโพสต์ข่าวทั้งไลฟ์สด2เวลาทั้งกิจกรรมบุญต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เยอะมากการติดต่อประสานงานต่างๆก็ผ่านโทรศัพท์มือถือคือทุกวันนี้สื่อต่างๆเนี่ยมันต้องใช้โทรศัพท์นะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้นำคุณรามพลแล้วก็บรรดาศิษยานุศิษย์ของคุณรามพลที่ร่วมกันซื้ออันนี้ขึ้นมานะคะก็ต้องบอกว่าพอดีมันเป็นช่วงที่เราต้องประหยัดพอดีเลยช่วงที่โควิดมันเข้าต้องดูแลครอบครัวก็เลยคิดว่าเบรกเอาไว้ก่อนจะเอาถูกๆไว้ก่อนแต่ปรากฏว่าก็มีผู้ที่มีความเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจำเป็นก็เลยรวบรวมกันมาแล้วก็ส่งมาให้เลยแล้วก็ได้ใช้เลยนะคะต้องขอบคุณมากๆจริงๆเกิดประโยชน์มหาศาลก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หน้าฝนพอดีนะคะหน้าฝนพอดีเราก็เลยต้องทำงานอยู่กับนึกถึงสมัยพุทธกาลที่พระพุทธองค์ตัดให้บัญญัติให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยจำพรรษาเพราะว่าการเดินทางออกไปก็ไม่เป็นประโยชน์อยู่แล้วนะที่จะไปโปรดญาติโยมเดินจาริกไปก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าพอหน้าฝนปุ๊บเนี่ยคนต่างๆก็จะอยู่ในบ้านในเรือนกันอารมณ์ของการฟังธรรมเนี่ยมันก็น้อยนะถ้าเขาสะดวกเมื่อไหร่เนี่ยการเดินทางมาที่สถานที่คือวัดเนี่ยมันคือความพร้อมของหัวใจอย่างเมื่อวานเนี่ยก็มีโยคีขึ้นมาเพิ่มอีกคนนึงนะคะตอนนี้วัดภูจวงเริ่มรับโยคีเข้ามาบ้างแล้วนะคะก็ดูแลใกล้ชิดนิดนึงปกติเนี่ยในพรรษาเนี่ยจากเฟซบุ๊กที่ย้อนอดีตเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยก็เป็นเมื่อปีที่แล้วก็พ่อน้องปกป้องเนาะเมื่อที่ผ่านมาก็คุณสนหลายๆท่านก็มากันในช่วงของปลายพรรษานะคะก็เป็นกิจกรรมที่มีทุกปีแต่ปีนี้เนี่ยด้วยความที่มีโควิดเข้ามาก็ทำให้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญที่เราทำได้ในพรรษาที่เราคุยกันตอนต้นรายการก็คือการตั้งสัจจะอย่างเช่นเราจะสวดมนต์ทุกวันไม่ขาดเราจะทำนู่นจะทำนี่เมื่อเราตั้งสัจจะแล้วเนี่ยเราต้องทำให้มันสำเร็จอย่างตัวเองเนี่ยบางทีเนี่ยด้วยความที่ว่าตั้งสัจจะเหมือนกันแล้วอย่างตั้งสัจจะเอาไว้ว่าจะเดินจงกรมรอบหลวงพ่อพุทธเมตตาทุกวันพระวันละ108รอบแล้วก็วันไหนว่างก็จะขึ้นไปเดินจงกรมก็ปรากฏว่าที่พักเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยท่านย้ายขึ้นไปอยู่ในบริเวณนั้นข้างใต้หลวงพ่อพุทธเมตตาเนี่ยมีห้องกุฏิเนี่ยอยู่6ห้องแล้วพระเนี่ยท่านเข้าไปอยู่กัน3ห้องทีนี้พอเราจะไปเดินจงกรมข้างบนเนี่ยมันก็เดินไม่ได้แล้วนะคะไอ้สัจจะที่ตั้งเอาไว้เนี่ยบางทีมันก็ต้องกลับมาดูหัวใจตัวเองว่ามันเหมาะหรือมันไม่เหมาะที่เราคุยกันไปเมื่อวานนะคะว่าเราดูที่ตัวเราก่อนว่าเราเนี่ยสมควรที่จะทำสิ่งนี้หรือไม่สมควรทำแล้วก็ดูต่อไปก็คือดูเวลาว่าเหมาะสมไหมแล้วก็ดูต่อไปก็คือดูชุมชนก็คือประเพณีวัฒนธรรมว่ามันได้ไหมถ้ามันไม่ได้ใจที่ปล่อยวางเนี่ยมันต้องฝึกไม่ใช่ว่าเราจะทำอะไรก็ต้องได้ทุกอย่างข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่หลายๆท่านมีความทุกข์กับเรื่องนี้แล้วตัวเองก็มีต้องฝึกนะคะบางทีเนี่ยสัจจะที่ตั้งเอาไว้บางอย่างมันสุดวิสัยแบบเนี้ยเราจะไปเดินเมื่อก่อนเนี่ยมันกลางคืนไงมันพระอย่างเงี้ยตัวเองก็จะขึ้นไปเดินจงกรมตอนกลางคืนบางทีปฏิบัติทั้งคืนไปเดินจงกรมอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ทดสอบอารมณ์ตัวเองด้วยมันจะมีตอนนี้ไปแล้วเห็นว่าท่านบอกท่านไม่ได้ยินแล้วปีนี้เมื่อก่อนมันจะมีนกแสกอยู่ตัวหนึ่งตัวใหญ่มากแล้วก็ร้องดังมากร้องดังตอนกลางคืนอะนะแล้วเราก็เดินจงกรมรอบหลวงพ่อพุทธเมตตามันก็มืดอะมีสปอตไลท์อยู่สองดวงแล้วบรรยากาศเนี่ย
โอ้ยแมลงเข้าตาไม่รู้ตายหรือเปล่าแมลงรอดนะทีนี้เนี่ยบรรยากาศเนี่ยของกลางคืนเนี่ยเราอยู่บนเขาไงคะมันโล่งไปหมดเลยมันเห็นไปหมดรอบไปหมดดังนั้นเนี่ยมันก็ทดสอบหัวใจตัวเองอยู่ว่าใจของเราเนี่ยมันหวั่นไหวไหมบางทีก็เห็นเหมือนกันนะบางครั้งเนี่ยเดินเดินไปเนี่ยพอเดินถึงหลังหลวงพ่อพุทธเมตตาเนี่ยมันมืดมากมันก็เห็นใจตัวเองที่นึกกลัวขึ้นมาทั้งที่เราบอกใครต่อใครว่าเราเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเราไม่กลัวแต่ปรากฏว่าบางครั้งเนี่ยมันขึ้นมาเป็นแวบๆมันไม่กลัวนานอ่ะแต่มันก็ยังมีเหลืออยู่พอเดินไปปุ๊บเนี่ยรู้สึกนิดนึงอ่ะวันแล้วก็ตั้งสติและความหวั่นนั้นมันก็หายไปพอเราเดินจงกรมไปเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งน่ากลัวมากตอนนั้นพอดีว่าตัวเองเนี่ยไปอ่านหนังสืออยู่อันหนึ่งเขาพูดเรื่องของพวกมนต์ดำอะไรพวกเนี้ยนะคะแล้ววันนั้นเนี่ยเป็นคืนวันพระข้างเขาเรียกข้างแรมมืดมากเดี๋ยวคณะฝนสาดค่ะฝนสาดโทรศัพท์ขยับนิดนึงหลับไอตัวเล็กหลับไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยทีนี้เนี่ยวันนั้นเนี่ยเป็นวันพระข้างแรมนะเป็นวันพระข้างแรมซึ่งตัวเองก็ไปอ่านหนังสือเจอพอดีเขาก็พูดถึงเรื่องราวของวันพระข้างแรมมาถามว่าเชื่อหรือเปล่าก็มีความเชื่อนะเชื่อเรื่องของคนจิตใจที่ไม่ดีอ่ะคือมีสมาธิดีแต่เอาสมาธิไปทำในสิ่งที่ไม่ดีก็คือพวกมนต์ดำพวกคุณไสยพวกไสยศาสตร์เนี่ยปรากฏว่าคืนนั้นเนี่ยได้ยินเสียงแบบโอ้โหใจเนี่ยมันมีอาการหวั่นไหวเหมือนกันเสียงนกเหมือนนกแสกแตกรังอะนึกออกไหมคะเสียงมันเซ็งแซ่ไปหมดเลยเหมือนนกมันทะเลาะกันอะแล้วมันเป็นป่าไงเราขึ้นไปบนหลวงพ่อพุทธเมตตาเนี่ยมันเป็นป่ามันเหมือนกับนกแสกทะเลาะกันอะลั่นไปหมดเลยก็เลยตั้งสติพอตั้งสติปุ๊บเนี่ยใจมันก็เย็นแล้วก็เดินต่อได้ทุกอย่างเนี่ยมันคือการฝึกเราเหมือนกับเหมือนนักเขียนอะนักเขียนเนี่ยที่เขียนหนังสือบางคนเนี่ยเขาเรียกว่านั่งเทียนเขียนพวกนั่งเทียนเขียนเนี่ยคืออาศัยประสบการณ์เก่าเรารู้ไม่จริงอะบางทีเนี่ยไอ้สิ่งที่รู้จริงมันก็โบราณไปแล้วอะแล้วสิ่งใหม่ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราประเมินความจริงนั้นไม่ได้อะนั่งเทียนเขียนมันไม่ได้เห็นจริงอ่ะมันก็จะไม่ตรงแม้กระทั่งเราอ่านหนังสือเนี่ยเราอาศัยประสบการณ์ของเราที่มีอยู่แล้วเราเทียบเคียงกับสิ่งที่เราอ่านเนี่ยบางทีมันก็ไม่ตรงมันต้องเผชิญจริงๆเผชิญจริงๆแล้วมันถึงจะรู้ว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันเป็นยังไงไอ้เราว่าเราไม่กลัวอะไรต่อไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลยโอ้ใจมันขึ้นมาเหมือนกันขึ้นมาแบบมันเสียงเราก็นึกในใจว่าเอ้ยเขาเคยบอกกันอยู่ว่าแบบเนี้ยมันไม่โอเคเราเคยอ่านหนังสือเจออะไรเงี้ยเราก็เลยต้องตั้งสติเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเกิดเราไม่ตั้งสติเนี่ยสิ่งที่มันไม่ดีมันจะเข้ามาที่ตัวเราเพราะเราเดินอยู่ที่โล่งนะเดินอยู่ที่โล่งมืดๆตอนนั้นน่าจะประมาณตีหนึ่งตีสองได้นะคะก็เลยเอ้ยต้องตั้งสติขึ้นมาแล้วก็ผ่านคืนนั้นมาพอมันผ่านคืนนั้นมาเนี่ยมันทำให้เราได้เรียนรู้ตัวเองว่า1เราไม่ใช่คนเก่งเรายังหวั่นไหวอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องฝึกถ้าเรายอมรับตัวเองว่าเราไม่ใช่คนเก่งเรารู้ตัวของเราว่าเราเนี่ยยังไม่ผ่านตรงเนี้ยมันผ่านมาด้วยกำลังที่ยากมันไม่ใช่ว่าพออะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บมันได้ยินปั๊บมันเฉยๆเลยมันไม่เป็นมันต้องรวบรวมสมาธิต้องรวบรวมสติเพื่อให้มันเกิดปัญญาแล้วก็เข้าใจสภาวะธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายถึงว่ากำลังของปัญญาของเราเนี่ยมันยังไม่มากพอเรารู้แล้วว่ากำลังของปัญญาของเราเนี่ยเมื่อสถานการณ์ที่มันเยอะขึ้นมาเนี่ยมันไม่พอแต่ถ้าเกิดมันเป็นสถานการณ์ปกติเนี่ยปัญญาของเราบางทีมันพอต่อสิ่งที่มากระทบมันทันนะแต่อย่างนั้นเนี่ยมันอยู่คนเดียว
มันต้องใช้อย่างไหนที่เราจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะผ่านมันไปได้วันนี้ที่พูดทั้งหมดมันคือเรื่องของการตั้งสัจจะว่าเราจะทำอะไรเรามีจุดหมายพอเรามีจุดหมายปุ๊บเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยมันจะถูกฝึกฝนสัจจะเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราทำสิ่งนั้นสิ่งที่ทำอยู่มันจะเป็นบุญอย่างเช่นการไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยถามว่าการไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยได้บุญหรือเปล่าเอาถ้าอย่างนั้นเนี่ยตัวเองเคยไปหาหลวงพ่ออยู่ท่านหนึ่งอู้ตอนนั้นโดนด่าซะเสียเลยแต่ว่าไม่เคยคิดโกรธครูบาอาจารย์นะคะถึงต้องพูดจะแรงขนาดไหนเนี่ยก็ไม่เคยโกรธตอนนั้นจำได้ว่าภูมิใจมากตอนนั้นอายุสักประมาณ24-25ได้ไม่ใช่ที่ประมาณ27ละตอนนั้นก็ไปกราบหลวงพ่ออยู่ท่านหนึ่งซึ่งตอนนั้นท่านดังมีชื่อเสียงอ่ะลงหนังสือโลกทิพย์อ่านแล้วก็อยากจะไปกราบท่านแล้วก็มีโอกาสได้เจอท่านแล้วเราก็เลยภูมิใจตัวเองอยากให้ท่านโชว์มาลึกๆอยู่อ่ะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนั้นเราไม่ได้รู้สึกอ่ะเราก็บอกว่าหลวงพ่อคะหนูเนี่ยตอนเนี้ยไม่กินเนื้อสัตว์ในพรรษาก็คือตอนนั้นยังไม่ได้อธิษฐานตลอดที่เล่าให้ฟังอะค่ะว่าไม่กินเนื้อสัตว์3เดือนไม่กินเนื้อสัตว์7เดือนไม่กินเนื้อสัตว์9เดือนอย่างเงี้ยตอนนั้นเนี่ยอธิษฐานไม่กินเนื้อสัตว์3เดือนในพรรษาเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนที่กูตุ้ยอธิษฐานไม่กินไม่ดื่มเหล้าเข้าพรรษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเราทำได้อยู่เนี่ยมันก็ใกล้ออกพรรษาแล้วล่ะไปเจอหลวงพ่อก็บอกว่ามึงรู้ไหมว่าปลามันกินอะไรเป็นอาหารท่านใช้คำว่ากูกับมึงเนี่ยคุยกันตัวเองก็ไม่ได้นึกอะไรค่ะคือครูบาอาจารย์ก็คือครูบาอาจารย์โดยที่ถามว่าเป็นครูบาอาจารย์ของเราโดยตรงหรือเปล่าโอ้โหมาสะบัดขนตรงนี้อีกซูโม่นะคะคือครูบาอาจารย์เนี่ยก็คือครูบาอาจารย์ก็คือพระสงฆ์เนี่ยท่านก็บอกว่ากูไม่เคยเห็นควายสักตัวนึงเป็นพระอรหันต์เลยทั้งที่ควายมันก็ไม่เคยกินเนื้อสัตว์หลวงพ่อบอกอย่างนั้นเราฟังแล้วเราก็แบบตอนนั้นเนี่ยมีคนอยู่ด้วยเต็มไปหมดเลยนะไม่ใช่คุยอยู่แค่ท่านกับเราแต่ว่าคนที่อยู่ด้วยกับเราเนี่ยเต็มไปหมดเลยไอ้เราก็พูดจะยอตัวเองนั่นแหละตอนนั้นน่ะก็อยากจะได้คำชมอะไรแบบนี้หลวงพ่อคะหนูไม่กินเนื้อสัตว์3เดือนหนูอยู่งูหนูอย่างงี้โฆษณาความดีให้ตัวเองให้ท่านฟังเผื่อว่าท่านเนี่ยจะอนุโมทนาบุญกับเราปรากฏว่าท่านพูดแบบนี้มาเราก็ยิ้มเจื่อนๆอ่ะกูไม่เคยเห็นวัวควายตัวไหนเป็นพระอรหันต์เลยเออจริงแล้วทีนี้ท่านก็ประมาณว่าเหมือนกับมึงกินไม่กินเนื้อสัตว์มึงจะคิดว่ามึงจะได้บุญนะเราก็ฟังแต่เราก็คิดในใจว่าตอนนั้นน่ะคิดว่าที่หลวงพ่อด่าเนี่ยหรือพูดแบบนั้นน่ะฉีกหน้าเราเนี่ยคือท่านลองกรรมฐานเราเพราะฉะนั้นเนี่ยพอท่านว่าเราปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าการที่เราไม่โต้ตอบและการที่เรายิ้มเนี่ยมันคือการฝึกฝนทีนี้คนอื่นจะว่าเราหน้าด้านถูกพูดอย่างนี้แล้วก็ยังยิ้มอยู่ก็มันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือเรากำลังฝึกอยู่ทีนี้พอเรากลับมาอยู่ที่บ้านเราก็เอาอันเนี่ยมาคิดเฮ้ยถ้าเราจะกินต่อไปให้ครบ3เดือนหรือเราจะเลิกอันนี้คือที่มาของการกินเนื้อสัตว์ประจำถึงทุกวันไม่กินเนื้อสัตว์ถึงทุกวันนี้เราถามตัวเองว่าเอ้ยเราจะกินเนื้อสัตว์ต่อเพราะว่าหลวงพ่อบอกแล้วว่าควายไม่บรรลุธรรมตัวนึงหลวงพ่อบอกกูไม่เคยเห็นวัวควายตัวไหนเลยกินหญ้าแล้วมันบรรลุธรรมเราก็เออจริงแต่เราจะเอาเหตุผลอะไรต่อไปบอกกับตัวเองว่าเราควรที่จะกินเราจะเอาเหตุผลอันไหนที่จะกินต่อมันต้องหาเหตุผลให้ตัวเองได้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันจะดื้อไม่เป็นคนไม่ใช่เหตุผลดื้อนะคือเฮ้ยฉันจะดื้อถ้าบอกฉันอย่างเงี้ยฉันจะทำมามีอะไรหรือเปล่าฉันอยากทำอะไรอย่างเงี้ยไม่เอามันต้องมีเหตุผลที่ดีกว่านั้นในการที่เราจะเมื่อครูบาอาจารย์เตือนเรามาแล้วเนี่ยว่าไม่มีวัวควายตัวไหนเนี่ยไม่กินเนื้อสัตว์แล้วบรรลุธรรมเราต้องมีเหตุผลที่ดีกว่านั้นเราถึงจะเลิกแต่ถามว่าเราจะดื้อหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องหาเหตุผลน่ะ
ทีนี้เหตุผลที่มันได้คือเฮ้ยมันคือสัจจะบารมีมันเป็นสัจจะบารมีของเราไปมาๆมองสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยเป็นการทดสอบสัจจะบารมีของเราแทนที่ท่านบอกเราแบบเนี้ยดูซิว่าที่เราตั้งใจตั้งสัจจะพูดเอาไว้เนี่ยเราจะเลิกหรือไม่เลิกก็ในเมื่อเราพูดแล้วเนี่ยว่าเราจะไม่กินเนื้อสัตว์3เดือนน่ะมันต้องครบไม่ว่าจะมีใครมาขัดขวางยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่มาขัดขวางเราในการสร้างสัจจะบารมีเนี่ยเราจะไม่เลิกจนกว่าจะครบแล้วเราถึงจะเลิกบอกกับตัวเองแบบนั้นพอหลังจากที่บอกตัวเองแบบนั้นปุ๊บก็มีความภูมิใจเลยว่าเราต้องรักษาสัจจะเราไม่เลิกไม่ใช่เพราะเราดื้อแต่เราต้องการรักษาสัจจะทีนี้พอออกพรรษาปุ๊บก็กลับมากินเนื้อสัตว์เหมือนเดิมทีนี้เหตุผลต่อมาในการที่เราไม่กินเนื้อสัตว์ก็คือพอกลับไปกินเนื้อสัตว์เนี่ยมันอร่อย มันอร่อยตัวเองเป็นคนชอบกินแบบเนื้อย่างอ่ะไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างเนื้อสเต๊ะอะไรทุกอย่างที่มันเป็นเนื้อสัตว์ล้วนๆน่ะย่างทอดอะไรอย่างต่างๆเหล่านี้ชอบกินมากพอก็ออกจากกินเนื้อสัตว์แล้วมันอร่อยมันอร่อยเมื่อกินทีไรมันก็มีความสุขกับการกินอ่ะเอ้ยเรายังมีความอร่อยในเนื้อของชีวิตคนอื่นอยู่เรายังมีความพึงพอใจไม่ใช่ว่าเราเห็นสัตว์เราเห็นหมูในเขียงหรือเราเห็นกุ้งในแพ็คเราจะสงสารเมตตามากขนาดนั้นธรรมวรีไม่ใช่มีคนมีความเมตตามากขนาดนั้นไม่ใช่เข้าใจเรื่องของกรรมดีว่ามันทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากวิบากของกรรมมันมีการวนเวียนว่ายตายเกิดของกรรมซึ่งมันกำลังขับเคลื่อนอยู่แต่สิ่งที่ตัวเองเนี่ยไม่กินเนื้อสัตว์จนทุกวันนี้ก็คือว่าดัดนิสัยตัวเองในเมื่อมันอร่อยดีนักในเมื่อมันชอบกินดีนักก็ไม่ต้องไปกินมันมันทำให้เรามีกิเลสเยอะขึ้นมันทำให้หัวใจของเราเนี่ยมันฟูไปด้วยอำนาจของกิเลสด้วยกามคุณในเรื่องของการกินก็เลยตัดใจตราบใดที่มันยังรู้สึกอร่อยอยู่กับเนื้อสัตว์เนี่ยก็จะไม่กินมันทุกวันนี้มันก็ยังรู้สึกว่าตัวเองก็ยังไม่ได้รังเกียจเนื้อสัตว์อะไรนะอย่างหลายๆคนที่เขากินเจเขาเหม็นเนื้อสัตว์กันอะไรกันเนี่ยถามว่าได้กลิ่นแล้วเป็นยังไงมั่งก็เป็นคือจมูกของคนที่ไม่ได้กินเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะจมูกไวกับกลิ่นคาวของเนื้อของไก่ของอะไรที่มันมีชีวิตเนี่ยมันจะไวแต่ถามว่าเหม็นหรือเปล่าก็ไม่ได้รู้สึกเหม็นอะไรนะก็เลยทุกวันนี้มีคนถามว่าอาจารย์ธรรมวรีจะกินมังสวิรัติตลอดชีวิตหรือเปล่าหรือบางคนไปโฆษณาให้ต่างหากอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยกินมังสวิรัติตลอดชีวิตตัวเองก็ยังบอกเลยว่าอย่าไปพูดคำนั้นตัวเองไม่เคยคิดเลยว่าจะกินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตแต่ว่าจะกินเนื้อสัตว์ต่อเมื่อมันไม่มีความปรารถนาที่จะกินเนื้อสัตว์ก็เป็นคำตอบที่ทุกวันนี้ผ่านมา 24-25 ปีเนี่ยเนื้อสัตว์มันยังเป็นอาหารที่เรายังรู้สึกว่ามันยังอร่อยอยู่อ่ะยิ่งมาทำอาหารให้กับพระสงฆ์ถวายพระคุณเจ้าเนี่ยมันก็ยิ่งรู้สึกว่ามันดูน่ากินอ่ะมันน่ากินดีนักก็ต้องไปกินมันฝึกตัวเองเฉยๆตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนของการฝึกตัวเองมันกำลังใช้ความอดทนมันกำลังใช้ความเพียรในการที่จะรักษาคำพูดของตัวเองมันเป็นข้อนี้ต่างหากที่เรากำลังฝึกอยู่ไม่ใช่ว่าเราไม่กินเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยแล้วเราได้บุญซึ่งหลายคนเนี่ยก็มาอธิบายให้เราฟังว่าการไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยมันไม่ได้บุญนะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังฉันหรือยังเสวยเนื้อสัตว์อยู่เลยทั้งธรรมวรีเนี่ยเห็นผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือคนเราเนี่ยมันต้องได้คุยเหตุผลกันน่ะว่าเหตุผลของการไม่กินเนี่ยมันคืออะไรเราถึงจะเข้าใจอย่างตอนนี้ตัวเองเนี่ยเหตุผลของการไม่กินก็คือกิเลสเจ้าของมันหนาเรื่องของการกินเนื้อสัตว์เนี่ยแล้วตอนนี้มันก็ยังมีกิเลสอยู่
เราก็เลยฝึกตัวเองโดยใช้วิธีการตั้งสัจจะบารมีตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีคือตั้งจุดหมายเอาไว้ตอนนี้มันยังไม่ถึงจุดหมายตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีให้มันอยู่กับเรื่องนี้แล้วเรื่องอื่นเนี่ยมันก็จะทำง่ายขึ้นนะคะแต่หลายอย่างเนี่ยช่วงนี้ต้องบอกตามตรงเลยว่าเหมือนอะไรมีทดสอบเยอะพอมันมีอะไรมาทดสอบเราเนี่ยถามว่าเราจะผ่านมันไปได้ยังไงเหมือนกับที่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าทุกครั้งที่มันมีอะไรมาสอบเราที่มาสอบเราหรือมาทดสอบว่าเราเนี่ยจะกินเนื้อสัตว์ต่อหรือเปล่าหรือมาทดสอบสัจจะของเราที่เราตั้งไว้ทุกท่านเนี่ยไอ้สิ่งที่มันมาทดสอบนั่นแหละมันคือบททดสอบหัวใจของเราว่าเรามีความมั่นคงกับสิ่งที่เราพูดแค่ไหนไอ้หัวใจที่มีสัจจะนั่นแหละมันมีคุณค่ามากเลยถ้าเรามีสัจจะกับเรื่องนี้ได้เราก็จะมีสัจจะกับเรื่องอื่นเราจะมั่นคงหัวใจของเราเนี่ยมันจะมั่นคงยิ่งขึ้นแล้วไอ้ความมั่นคงอันนี้มันคือความภาคภูมิใจซึ่งคนที่ไม่ได้ทำเนี่ยไม่มีทางนึกออกเลยว่าไอ้ความภูมิใจที่มันเกิดขึ้นจากการฝ่าฟันกิเลสของตัวเองเนี่ยจนมาถึงวันนี้เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยดูคุณตุ้ยนะคะคุณตุ้ยเนี่ยพอออกพรรษาไปแล้วเนี่ยมันมีอุปสรรคตลอดในการที่เราตั้งสัจจะเนี่ยไอ้หัวใจที่มันผ่านอุปสรรคนั่นแหละมันคือบุญมันเป็นพลังมันไม่ใช่ว่าการไม่กินเหล้าเนี่ยเราได้แล้วล่ะคือเราสามารถรักษาศีล5ได้บริสุทธิ์แต่ว่าสิ่งที่มันได้มากกว่านั้นมันคือบารมีอันเนี้ยมันจะคุ้มครองเราไปมันจะเป็นพลังของเราเนี่ยต่อไปจนถึงอนาคตเลยกี่ภพกี่ชาติเนี่ยมันก็จะมีแต่เราต้องรักษานะเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวบารมีเองที่เรากำลังสร้างอยู่เนี่ยมันก็เสื่อมมันเสื่อมตอนที่เราขาดสติแต่ถ้าเรามีสติเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะกลับมามันยังอยู่แต่ว่ามันหายไปเพราะว่ามันมีสังขารปรุงแต่งนะคะจนกว่าว่ามันจะไม่มีกิเลสอ่ะเข้ามาบนบารมีมันก็จะอยู่แล้วก็มันก็จะคุ้มครองเราตลอดไปแต่ถ้าเกิดว่าเราขาดสติไอ้ตัวโมหะมันเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยไอ้โมหะเนี่ยมันจะบังมันเหมือนกับเรามีเครื่องมือแต่เราไม่รู้ว่าในบ้านเรามันมีเครื่องมืออ่ะคนที่มีบารมีเนี่ยบางคนเนี่ยเหมือนกับคนที่เขาเรียกว่าเหมือนกับพระเทวทัตอ่ะพระเทวทัตเนี่ยมีทั้งสมาธิมีทั้งสติสามารถที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ไอ้พระปัจเจกพุทธเจ้าได้ในอนาคตเลยนะแต่ในช่วงที่โมหะมันเข้ามาเนี่ยการดึงเครื่องมือมาใช้มันก็ใช้ไม่ได้สติมันจะเป็นการรักษาเครื่องมือของเราเอาไว้ให้เอามาใช้ได้ตลอดเวลานะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะโอ้ขอบคุณมากๆท่านสำหรับท่านที่แจ้งเตือนเวลาเข้ามาวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ